ังคารที่10เมษายนพุทธศักราช2561เรื่องของเด็กชอบรถมัมมินิแวนกลายเป็นมินิเบียนแม่เลยบอกให้ฉันช่วยแก้ไขออกเสียงที่ถูกต้องให้น้องๆฟังฉันพูดมินิแวนกี่ครั้งก้อนเมฆกับสายลมก็พูดอย่างเต็มปากเต็มคำว่ามินิเบียนจนฉันท้อแท้และพูดว่าแบบนี้ไม่ถูกทำให้น้องช่วยกันเถียงว่าใน YouTube เขาพูดแบบนี้นะพี่หลิวทำให้ฉันเกิดความค่อยเขวเลยลองออกเสียงมินิเบียนตามน้องดูบ้างพูดเร็วๆติดๆกันในที่สุดก็กลายเป็นมินิแวน